การตายเกิดขึ้นก็มีบาดแผลก็มีการพูดคุยประโคมข่าวไปมากมายหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า 1. เป็นกรณีฆาตกรรมคือมีเจตนาฆ่าให้ตาย 2. เป็นกรณีกระทำโดยประมาท 3. ก็เป็นกรณีที่ไม่มีเจตนาให้ตายแต่ว่าผลของการกระทำหรือความประมาทนั้นทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่ติดตามผมผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ในฐานะผู้สื่อข่าวนักการเมืองนักกฎหมายเพื่อประชาชนหลายคนก็ออกมาชอบวิจารณ์ในคดีของน้องแตงโมนะฮะที่ถึงแก่ความตายในกรณีไปล่องเรือสปีดโบ๊ทนะครับที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เสียชีวิตก็มีคนบนเรือ6คนแล้วก็มีรอดชีวิตมา5คนน้องแตงโมนะครับหลังจากตกน้ำอ้างเหตุว่าไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็เป็นเหตุให้เรือนั้นกระชากแล้วก็ตกน้ำไปหลังจากนั้นก็มีคนออกมาวิจารณ์มีทนายแล้วก็มีนักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายปกติดีครับผมมองว่าการที่มีนักสืบโซเชียลเข้ามาตั้งข้อสังเกตการทำคดีของเจ้าพนักงานตำรวจนั้นเป็นเรื่องดีแต่การสืบหรือการแสดงความคิดเห็นมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักความจริงว่าตนเองมีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใดวันนี้ผมคุยในฐานะนักข่าวผมเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นนักการเมืองและเป็นนักกฎหมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นหลายคนบอกว่าที่ทำไมคนอยู่บนเรือเนี่ยถึงไม่ยอมให้การอะไรมากมายเบื้องต้นนะครับมีคนตายเกิดขึ้นและก็เป็นกรณีตายโดยผิดธรรมชาติตายโดยผิดธรรมชาติหมายความว่ายังไงครับก็เป็นกรณีที่ไม่ได้ตายโดยธรรมชาติคือแก่ตายนะครับกรณีคือตกเรือเนี่ยนะในกลางลำน้ำโขงหรือกลางลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นกรณีตายผิดธรรมชาติแล้วก็ไปติดตามหาศพแล้วก็หาศพจนวัน2วันถึงเจอแล้วก็มีพบบาดแผลแน่นอนครับการตั้งข้อสันนิษฐานการตายนั้นมันก็เป็นกรณีที่จะต้องสืบสวนสอบสวนจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเรียกว่าประจักษ์พยานแน่นอนครับพยานนี้มีหลายรูปแบบนะฮะ1พยานบุคคลพยานเอกสารพยานผู้เชี่ยวชาญประจักษ์พยานนั้นก็คือเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุพยานแวดล้อมก็เป็นกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วหรือว่าอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแต่ไม่เห็นเหตุการณ์นะครับส่วนผู้ชาญพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นก็มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เรื่องอะไรครับเรื่องของแอลกอฮอล์ในเลือดหรือกรณีสาเหตุการตายนี่ก็ต้องมีนิติวิทยาศาสตร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแน่นอนครับหลังจากการตายเกิดขึ้นก็มีบาดแผลก็มีการพูดคุยประโคมข่าวไปมากมายหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า 1. เป็นกรณีฆาตกรรมคือมีเจตนาฆ่าให้ตาย 2. เป็นกรณีกระทำโดยประมาท 3. ก็เป็นกรณีที่ไม่มีเจตนาให้ตายแต่ว่าผลของการกระทำหรือความประมาทนั้นทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแน่นอนครับการที่เราจะวิเคราะห์ว่าตัวไหนนะครับข้อที่จริงใดนั้นเป็นกรณีฆาตกรรมหรือว่าเป็นกรณีจงใจกระทำความผิดนั้นเราต้องไปดูนะฮะบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอะไรครับอาญาและไปดูกฎหมายอาญากฎหมายอาญานี้เป็นประมวลกฎหมายนะฮะที่รวบรวมเรื่องของเจตนาเรื่องของการกระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาทวันนี้เรามาเรียนกฎหมายรอบหนึ่งน้องประชาชนครับหลายคนอาจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาพูดผมเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความและเป็นนักการเมืองนะครับในหมวดที่4นั้นความรับผิดในทางอาญาก็หมายความว่าการบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาคือความรับผิดมี2อย่างนะครับความรับผิดส่วนอาญาและความรับผิดส่วนทางแพ่งอาญาก็เป็นกรณีโทษบังคับจับกุมคุมขังยึดทรัพย์สินพวกนี้เป็นโทษทางอาญาส่วนทางแพ่งก็เป็นกรณีชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่คุณกระทำละเมิดต่อบุคคลที่ถูกกระทำนะครับมาตรา59นี้บัญญัติไว้นักกฎหมายที่เรียนกฎหมายจะต้องท่องให้ขึ้นใจเพราะอะไรครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดทางอาญาและก็เป็นกรณีจงใจให้เกิดการกระทำความผิดหรือเป็นกรณีประมาทหรือไม่มีเจตนาให้เกิดขึ้นแต่ต้องรับผิดนะครับมาตรา59บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือ
เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยมีเจตนาเห็นไหมฮะการรับผิดทางอาญานั้น1คือกระทำโดยเจตนา2ประมาท3คือต้องรับผิดแม้ไม่มีเจตนาคราวนี้เรามาดูวรรค2นะครับกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นเรื่องของเจตนานี่แบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับ1คือประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้นประสงค์ต่อผลหมายความว่าอย่างกรณีที่มีเจตนาที่จะทำให้น้องแตงโมหรือแก่ความตายนะครับทำร้ายก่อนแล้วก็ใช้มีดกรีดเท้าแล้วก็ผลักลงน้ำอันนี้ประสงค์ต่อผลเลยคือเจตนาฆ่าเลยนะและคราวนี้ย่อมเล็งเห็นผลหมายความว่าในกรณีที่สมมติว่ามีคนกำลังนั่งทานเหล้ากินเหล้ากันอยู่เรานี่โกรธมากนะโกรธนายกอไก่มากนายกอไก่มาด่าเรามากล่าวหาเราเรามีอาวุธปืนนะครับเดินเข้าไปถ้าจะไปใกล้ๆก็กลัวเขายิงสวนออกมาก็ยิงปืนเข้าไปในกลุ่มของบุคคลที่นั่งอยู่อันนี้คือย่อมเล็งเห็นผลถ้ายิงปืนเข้าไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่นั่งกินเหล้าทานเหล้าอยู่แน่นอนครับกระสุนปืนเนี่ยมันอาจทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มนั้นหรือบุคคลที่เราจงใจฆ่าให้ตายเนี่ยนะโดนกระสุนปืนแล้วถึงแก่ความตายถ้าหากว่าไม่โดนคนที่เราประสงค์ให้ถึงแก่ความตายมันก็อาจไปโดนใครครับคนอยู่ใกล้ๆอันนั้นคือเป็นกรณีที่คาดเดาได้เลยว่าย่อมเล็งเห็นผลยิงไปสิครับระยะ5เมตร10เมตรคนนั่งอยู่5คน6คนอันนี้คือย่อมเล็งเห็นผลนั่นคือเรื่องของเจตนานะครับคราวนี้มาดูเรื่องวรรคที่3กระทําผู้กระทํามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลยื้อหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำไม่ได้ในกรณีที่เราจะบอกว่าเป็นเรื่องเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยนะมันต้องดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยในเรื่องดังกล่าวนั้นผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่มีความผิดในส่วนเรื่องของเจตนานะครับประการสำคัญคดีที่น้องแตงโมเนี่ยครับถึงแก่ความตายเบื้องต้นตำรวจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาบุคคลที่อยู่ในเรือนั้นก็คือผู้ที่ควบคุมนะฮะขับขี่เป็นผู้กำกับดูแลเรือคือเรือเนี่ยนะครับมันต้องมีคนขับนะครับมีคนขับแล้วก็มีคนโดยสารดังนั้นคนขับเนี่ยนะครับแน่นอนครับเรือต้องทำประกันภัยไว้นะคือการเดินเรือเนี่ยมันมีเส้นทางนะครับคือทางบกทางน้ำการขับขี่เนี่ยนะครับขับขี่เรือยนต์ขับขี่รถยนต์ซื้อเส้นทางจราจรเนี่ยมันมีทางบกทางน้ำทางอากาศเห็นไหมฮะไม่มีทางใต้ดินนะครับคือทางมีแค่สามทางทางแรกคือทางบกทางบกของหนทางที่เราวิ่งกันอยู่ทางที่2นะครับนั่นก็คือทางน้ําในหน้าน้ําต่างๆแม่น้ําโขงแม่น้ําเจ้าพระยาหน้าน้ําของสากลของหน้าน้ําไทยในเรื่องของทะเลนะครับและ3นะครับก็คือทางอากาศนะฮะหน้าน้ําฟ้าแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยใครจะเข้ามาประเทศไทยเราเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะครับเรามีอาณาเขตเหนือนะพื้นดินก็คืออากาศนะฮะถ้าหากเป็นสี่เหลี่ยมประเทศไทยเป็นด้ามขนทองก็ยิงตรงขึ้นไปนะว่าเรามีอาณาจักรน่านน้ำประเทศต่างๆจะมาลุกลานเราไม่ได้อันนี้ก็คือการเดินนะฮะสัญจรไปมาถ้าหากว่าเรื่องนี้นะครับพิจารณาว่ากระทำโดยประมาทก็ต้องไปดูว่าหนึ่งการเดินเรือเนี่ยในทางน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับขี่เรือยนต์นะครับมันก็มีพรบนะฮะคือมันไม่ควบคุมไปถึงการขับขี่พรบรถยนต์นะครับนี่ต้องแก้กฎหมายนะกรณีขับขี่รถยนต์โดยมีการมึนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นโทษสูงนะครับจำคุกแต่3ปีถึง15ปีให้จำไม่ผิดแต่กรณีขับขี่เรือเนี่ยนะครับต้องไปดูกฎหมายให้หนึ่งว่ามันโทษต่างกันไหมเรามาดูเรื่องของประมาทนะฮะประมาทก็เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่ากระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาเห็นไหมฮะคือไม่มีเจตนาที่จะฆ่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้แตงโมถึงแก่ความตายนะฮะอันนี้คือกระทำโดยไม่มีเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังคำว่าปราศจากความระมัดระวังนี้อย่างกรณีไฮโซปอหรือโรเบิร์ตขับเรือรู้ว่าไอ้คนที่ขอฉี่เนี่ยก็คือแตงโมอยู่ในการอาจจะมีดีกีมึนเมาหรือว่าไปขอนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือคุณก็ต้องจอดเรือหรือว่าชะลอความเร็วลงแต่ถ้าหากคุณไม่ชะลอมันอาจจะลื่นนะฮะทำให้ร่างของน้องแตงโมเนี่ยลื่นตกลงไปในน้ำแล้วก็จากความประมาทเลินเล่อของตัวเองนั้นนะซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการนะก็คือว่าคุณมีพฤติการที่จะระมัดระวังไหมด้วยความไม่ระมัดระวังคุณขับเรือไม่เป็นนะครับ
ขับเรือไม่เป็นอยากลองขับครั้งแรกมันถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหา2คนนะครับคนแรกก็คือไฮโซปอคนที่2ก็คือโรเบิร์ตไฮโซปอเนี่ยคือมีหน้าที่กำกับดูแลอยู่แล้วก็ต้องไปดูว่าไฮโซปอนี่ใบอนุญาตขับขี่เรือยนต์มั้ยและเรือยนต์นั้นทำประกันภัยไว้ไหมจริงๆต้องทำประกันภัยนะฮะคือทุกคนที่อยู่ในเรือนั้นถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะฮะก็คือเป็นกรณีต้องได้รับค่าสินไหมทดแทนนะครับและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไหมก็คือไม่ว่าระมัดระวังแล้วนะผมขับเบาแล้วแต่ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเรือมันเจอคลื่นนะฮะเรือขนส่งผ่านไปมามีคลื่นซัดเรือสปีดโบ๊ทก็ทำให้ร่างน้องแตงโมตกลงไปตกลงไปแล้วผมพยายามที่จะกลับมาช่วยเหลือเผอิญว่าความพยายามของไฮโซปอหรือโรเบิร์ตเนี่ยอาจจะใช้ใบพัดไปโดนร่างกายของแตงโมแล้วก็ไปถึงเป็นเหตุทำให้แตงโมนั้นจมน้ำอันนี้คือกระทำโดยประมาทคือนักกฎหมายต้องมีข้อให้ออกนะครับว่ากระทำโดยเจตนาประมาทนะครับและคราวนี้กระทำนั้นให้หมายความรวมถึงนะครับการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยก็ชัดเจนครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจนั้นเขาใช้หลักกฎหมายในการมาตั้งข้อกล่าวหาไฮโซปอและก็โรเบิร์ตไฮโซปอก็เป็นผู้ขับขี่นะครับและก็โรเบิร์ตก็เป็นผู้ขับขี่แต่ปราศจากความระวังเป็นเหตุทำให้น้องแตงโมตกเรือและก็ถึงแก่ความตายแน่นอนครับแล้วมันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญามาตราไหนครับมาตรา291นะครับเรามาดู291นะครับเขาตั้งประมาทก่อนนะครับ291บัญญัติเป็นอย่างนี้ครับผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะฮะก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายนั้นโทษเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน10ปีภายใน10ปีนี่ศาลลงเท่าไหร่ไม่มีขั้นต่ำนะฮะไม่มีขั้นต่ำคือไม่เกิน10ปีอาจจะลง1ปี2ปี3ปีรับสารภาพไม่กึ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นกรณีที่กระทำโดยประมาทนะครับการที่หลายคนบอกว่าทำไมตำรวจไม่ตั้งข้อกล่าวหานะครับฆ่าผู้อื่นคือเรามาดูองค์ประกอบความผิดนะครับ288ไปลองครับ288เนี่ยเขียนว่ายังไงครับผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีคำว่าฆ่าเนี่ยมันต้องเกิดจากกรณีนะครับจงใจมีเจตนาจะฆ่าประสงค์ต่อผลย่อมเล็งเห็นผลที่กระทำตอนนี้ตำรวจไม่มีพยานหลักฐานในเพียงพอที่จะบอกว่าไฮโซปอและก็โรเบิร์ตหรือคนในเรือเนี่ยประสงค์ต่อผลต้องเห็นผลในการที่จะทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายตรงนี้ต้องให้คนไปทำตำรวจนะครับเราเป็นนักกฎหมายต้องพูดตรงไปตรงมาคือไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอและคนไหนเห็นครับบอกว่าไฮโซปอหรือโรเบิร์ตเนี่ยจะฆ่านะครับน้องแตงโมโดยมีสาเหตุโกรธเคืองหรือประสงค์ต่อผลอะไรสักอย่างนึงมันไม่มีหลักฐานเพียงพอคือหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและก็วัตถุพยานต่างๆมันเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับการอุบัติเหตุเนี่ยสองอย่างถ้าหากว่าเป็นกรณีมีคู่กรณีเพียงกล่าวไม่มีคู่กรณีเป็นกรณีเกิดจากฝ่ายเดียวของผู้ขับขี่เรือนะครับก็ขับเรือไปอาจจะกินวายไปกินเหล้าไปเรือโค้งเคงสุดท้ายครับตกเรือนะตกเรือนี่แหละคือคนกำกับดูแลควบคุมเรือเนี่ยคือกระทำโดยประมาทนะครับตามความหมายของคำว่ากระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ตรงนี้ครับก็ทำให้ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาหลายคนบอกว่าทำไมไฮโซปอและก็โรเบิร์ตถึงไม่ให้การอะไรที่ชัดเจนชัดแจ้งเมื่อตำรวจตั้งข้อกล่าวหาถ้าคดีนี้ผมเป็นทนายของโรเบิร์ตหรือปอนะฮะผมก็ให้การตามที่ให้การไปก็ยืนยันตามให้การเดิมว่าแตงโมเนี่ยนะครับไปนั่งท้ายเรือแล้วก็ตกเรือแล้วสุดท้ายก็ถึงแก่ความตายนะฮะแน่นอนครับถ้าให้การเพียงเท่านี้เมื่อตำรวจไม่มีหลักฐานอื่นเพียงพอแก่การรับฟังได้ว่าไฮโซปอกับพวกนะครับมีเจตนาที่จะทำให้แตงโมถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่านะครับมันก็ตั้งข้อกล่าวหาได้เพียงแค่ประมาทเป็นเหตุให้บุตรทำให้ความตายคราวนี้ถ้าหากว่าสรุปสำนวนการสอบสวนถึงจะมีบาดแผลร่องรอยต่างๆนานาจะลืมว่าการพิจารณาข้อสาของศาลนะครับท่านจะดูเฉพาะพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเบื้องต้นนี้กรณีดังกล่าวนี้ความผิดอาญาแผ่นดินในกรณีการตายของน้องแตงโมนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินผู้เสียหายโดยตรงคือรัฐนะฮะรัฐคือผู้เสียหายโดยตรงคำว่าผู้เสียหายนี่นะครับพี่น้องประชาชนครับ1มันเป็นกรณีผู้เสียหายที่รัฐกำหนดไว้ว่าความผิดเกี่ยวกับอาญาเนี่ยนะครับบางกรณีก็เป็นความผิดความเสียหายต่อส่วนตัวถ้าหากบางกรณีก็เป็นความผิดเสียหายต่ออาญาแผ่นดินอย่างกรณีทำให้ร่างกายลักทรัพย์นะการฆ่าผู้อื่น
นะการกันโชคคือพวกนี้กำหนดว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินส่วนความผิดส่วนตัวอย่างกรณีช่อโกงนะฮะอย่างกรณีหมิ่นประมาทอย่างพวกนี้มันเป็นกรณีที่บัญญัติไว้ให้เป็นความผิดตัวส่วนตัวคือสามารถยอมความได้ถ้าอาญาแผ่นดินนี่ยอมความไม่ได้แต่ไม่ติดใจเอาความได้ในกรณีที่จะเล่าต่อไปนะครับเมื่อไฮโซปอเขาบอกว่าตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเขาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแน่นอนครับถ้าผมเป็นนักกฎหมายเป็นทนายของไฮโซปอมก็ยืนยันตามนั้นไม่ขอให้การใดๆทั้งสิ้นก็ว่าผมประมาทแล้วทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายก็ไม่จำเป็นที่จะให้รายละเอียดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงเมื่อเป็นหน้าที่ของฝ่ายกล่าวหาก็คือตำรวจที่จะหาหลักฐานมาอะไรครับกล่าวหาฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะฝ่ายผู้กล่าวหาก็ยืนยันว่าใช่ครับผมประมาทด้วยความปราศจากความระมัดระวังของผมทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายเขาก็ไม่ให้การอะไรฮะวันนี้ถึงแม้ไฮโซปอแล้วก็โรเบิร์ตและหลวงพี่อุเทนมาท่าไม้จะออกมาบวชมาแสดงอะไรจะแถลงการอะไรคือมันเป็นนอกสำนวนนะครับการให้การเนี่ยมันต้องให้การในสำนวนวันที่คุณถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อกล่าวหาคุณจะให้การประเสริฐและสารภาพแน่นอนครับถ้าหากคุณให้การรับสารภาพแน่นอนคุณต้องบอกว่ารับสารภาพมันกระทำผิดจริงตำรวจก็จะถามพฤติการที่เกิดขึ้นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรก็ต้องย้อนไปดูอีกว่ากรณีดังกล่าวนั้นไฮโซปอกับโรเบิร์ตเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยในสำนวนการสอบสวนนั้นให้การว่าอย่างไรนะสำคัญนะครับเรื่องนี้ถ้าไฮโซปอบอกว่าขอให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลนั่นก็หมายความว่าไฮโซปอเนี่ยไม่ให้การในทั้งสิ้นคือในชั้นสอบสวนเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นผมไม่พูดนะผมขอให้การปฏิเสธจะไปให้การในชั้นศาลและก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และก็พยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆนานานะครับสอบสวนทั้งหมดก็สรุปสำนวนว่าการตายของน้องแตงโมนั้นเป็นกรณีจงใจทำให้ตายมีเจตนาฆ่าไหมหรือเกิดจากการประมาทถ้าเกิดจากการประมาทเขาก็แก้ข้อกล่าวหานะเสร็จแล้วเมื่อไฮโซปอและก็โรเบิร์ตไม่ให้การก็บังคับเขาไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์นะครับคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยในชั้นจับกุมเนี่ยนะศาลไม่ให้รับฟังนะครับในกรณีเป็นกรณีรับสารภาพเป็นอะไรเป็นภัยตัวเองเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าพฤติการเกิดขึ้นน่ะทำได้ต้องมาย้อนดูว่าไฮโซปอรับสารภาพหรือปฏิเสธถ้าไฮโซปอสู้ว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุแน่นอนครับก็เป็นกรณีที่มันสู้ยากเพราะอะไรครับคือความระมัดระวังเนี่ยกระทำโดยประมาทเนี่ยคุณเป็นผู้ขับขี่เรือเนี่ยคุณมีที่กำกับดูแลเรือที่ขับขี่นะมันจะโค้งเคงหรืออะไรคุณมีที่พี่นาแล้วพอแล้วมีการมึนเมาคุณก็ต้องกลับเข้าฝั่งแต่ผมมั่นใจว่าไฮโซปอรับสารภาพครับเพราะว่ารับสารภาพไม่ติดคุกแน่นอนเพราะอะไรครับคือกรณีกระทำโดยประมาทมันเกิดจากกรณีที่ประกาศปัสจากความระมัดระวังไม่มีเจตนาจะไปฆ่าน้องแตงโมคือจากความพลาดพังความมึนเมาได้หมดแล้วครับเราก็บรรเทาความเสียหายให้กับทายาทของผู้ตายแล้วก็ให้ทายาทผู้ตายไม่ติดใจเอาความส่วนมากก็ศาลรอลงอาญาให้หลายคดีนะครับเรื่องนี้มันถึงเป็นกรณีว่าไฮโซปอโรเบิร์ตถึงไม่ให้การวันนี้คืนนี้เขาสุดสำนวนนะครับอันนี้สมมติว่าไฮโซปอชั้นสอบสวนเนี่ยไม่ให้การเลยก็เป็นกรณีที่ฝ่ายของชั้นสอบสวนต้องสุดสำนวนส่งอัยการนะฮะส่งอัยการว่าการตายของน้องเตียมโมนั้นเกิดจากความประมาทของจำเลยที่1ก็คือไฮโซปอจำเลยที่2ก็คือโรเบิร์ตก็ส่งไปสำนวนไปที่อัยการอัยการเห็นด้วยเพราะว่าไม่มีพยานบุคคลยืนยันว่าไฮโซปอไฮโซเบิร์ดเนี่ยมีเจตนาฆ่าแตงโมเขาก็ส่งฟ้องต่อศาลวันขึ้นศาลนะครับศาลก็นัดพร้อมนะในเพื่อที่จะสอบปากคำนะสอบทำให้การจำเลยคือตอนนี้ไฮโซปอและโรเบิร์ตตกเป็นผู้ต้องหานะครับแต่ถ้าหากว่าเขาส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ตกเป็นจำเลยเมื่อถึงศาลศาลก็จะถามว่าคุณจะให้การรับสารภาพหรือเสพถ้าสมมติว่าไฮโซปอนะครับบอกว่าโอเคฉันนะทำกระทำโดยประมาทรับสารภาพรับสารภาพศาลตัดสินเลยครับศาลจะไม่สืบสวนจะไม่สืบพยานต่อนะครับเพราะว่าความผิดนะครับขั้นต่ำนะอย่างสูงไม่เกิน5ปีเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีในความอาญานะครับคือให้ศาลตัดสินได้เลยเรามาดูนะครับเรามาดูประมวลกฎหมายวิธีในความอาญานะครับมาตรา176ในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลจะพิจารณาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไป
หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้ทำผิดจริงนี่ก็ชัดเจนว่าความผิดขั้นต่ำนะฮะไม่กำหนดไว้กำหนดอย่างสูงไว้ก็คือไม่เกิน10ปีขั้นต่ำคือไม่มีกำหนดไว้ดังนั้นศาลก็สามารถที่จะพิพากษาให้จำเลยซึ่งรับสารภาพเนี่ยรับโทษได้เลยเห็นไหมฮะต่างกันนะฮะคือไม่ต้องพูดอะไรว่าเก็บความลับไว้กับตัวเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรยังไงคือคนที่วางแผนเรื่องนี้ให้กับไฮโซปอเนี่ยบอกว่าต้องเป็นกฎหมายที่เชี่ยวชาญนะครับไม่ต้องพูดนะครับมันพูดอะไรทั้งนั้นหนึ่งแหละครับเป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญคดีอาญาระดับเป็นบรมจารย์ด้านกฎหมายเช่นเดียวกันผมสังเกตได้เลยครับเพราะผมก็ทำคดีมาเยอะคือไม่ต้องพูดนะถามว่าสุดท้ายก็ในการถูกฟ้องของไฮโซปอและโรเบิร์ตเนี่ยแน่นอนครับอัยการก็จะแจ้งไปที่ไหนครับแจ้งไปที่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะฮะโดยทายาทของไฮโซทายาทของน้องแตงโมก็คือแม่เป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับให้พี่น้องประชาชนจำไว้เลยว่านะครับในกรณีบุตรที่เกิดกับแม่นะจะเกิดอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามแม่ถือว่าเป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายส่วนบิดานั้นจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อคือบิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาหรือรับรองบุตรว่าบุตรที่เกิดมานั้นเป็นบุตรตนเองดังนั้นคือกฎหมายจะให้สิทธิ์แม่ถึงแม่ไม่ได้เรื่องดูนะครับว่า3ปีเนี่ยอย่าร้างกับพ่อเป็นคนเลี้ยงแน่นอนครับถ้าพ่อยังอยู่เนี่ยพ่อก็เป็นพ่อที่ชอบกฎหมายและก็แม่ก็เป็นแม่ที่ชอบกฎหมายก็ต้องจัดการนะฮะเรื่องคดีความร่วมกันนะครับแต่ก็คือว่าพ่อของน้องแตงโมถึงแก่ความตายก่อนก็เหลือแต่แม่ก็ไล่ทายาทลำดับชั้นนะครับตามมาตรา1629ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เห็นไหมฮะไล่ลงมาเนี่ยเขาก็ว่าทายาทโดยชอบทำผู้สืบสันดานคือแม่เป็นผู้สืบสันดานเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับค่าเยียวยาไอ้เงินค่าเยียวยาตรงนี้หลายคนบอกว่าแล้วคนที่เป็นอะไรครับเป็นเจ้าหนี้เนี่ยสามารถมาฟ้องร้องแม่ได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ทรัพย์มรดกของน้องแตงโมมันเป็นค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่ผู้กระทําได้บรรเทาความเสียหายให้แก่ทายาทโดยชอบธรรมถ้าสมมุติว่าไฮโซปอเนี่ยว่าเองผิดจริงนะผมผิดจริงแล้วครับคุณแม่ผมขอชดใช้ค่าเสียหายแน่นอนครับอัยการก็จะให้นะครับผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ผู้ตกเป็นจำเลยหรือผู้กระทำละเมิดเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องไปฟ้องคดีใหม่หลายคนไม่เข้าใจกฎหมายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราสามารถใช้ประมวลกฎหมายวิธีนาความอาญานะครับเรามาดูนะครับทำไมหลายคนไม่ต้องไปฟ้องใหม่ต้องวางเงินขั้นศาลไม่ต้องครับคุณจะเรียกร้องกี่ล้านก็ว่าไปค่าขาดอุปกรณ์เรื่องดูค่าขาดประโยชน์ต่างๆที่กรณีทำให้บุตรสาวคุณถึงแก่ความตายเรามาดูประมวลกฎหมายวิธีนาความอาญามาตรา14/1นะครับในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทต้องเป็นอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องอย่างเดียวนะครับราษฎรเป็นโจทไม่ได้ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีฟ้องใหม่อัยการก็จะแจ้งไปยังแม่ของคุณแตงโมว่าคุณแม่คะวันนี้เราได้ยื่นฟ้องไฮโซปอโรเบิร์ตแล้วสมมตินะครับก็เป็นหน้าที่ของแม่ของคุณแตงโมเนี่ยต้องมาพบอัยการมาเขียนคำร้องในกรณีที่น้องแตงโมถึงแก่ความตายนั้นแม่เนี่ยนะซึ่งเป็นมารดาโดยชอบกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนนะค่าเสียหายกรณีการกระทำของไฮโซปอและโรเบิร์ตถ้าแม่เขียนไป30ล้าน40ล้าน100ล้านก็ทำได้ไม่ต้องวางเงินค่าขึ้นศาลนะครับไม่ต้องวางค่าขึ้นศาลนะเขาก็ส่งคำร้องเนี่ยไปให้จำเลยจำเลยจะให้การว่ายังไงจำเลยก็บอกว่าโอเคคุณเนี่ยนะกระทำผิดจริงไหมถ้าทำผิดจริงคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาถ้าหากว่าไฮโซปอโรเบิร์ตรับสารภาพส่วนอาญาแน่นอนครับถ้ารับสารภาพในส่วนอาญามันก็มาดูมาตรา46นะ46บอกว่าไงครับมาตรา46ประมวลกฎหมายวิธีนาความอาญานั้นเขาให้ถือข้อที่จริงในส่วนอาญานะครับเป็นสำคัญมาอ่านดูนะครับมาตรา46ในการพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อที่จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาก็เมื่อไฮโซปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพว่าประมาทจริงนะฮะศาลไม่ต้องสืบพยานว่าไฮโซปอเนี่ยประมาทผิดหรือไม่ผิดละเมิดหรือไม่ละเมิดศาลมีปัญหาต้องมีใช้ประการเดียวว่าไฮโซปอมีหน้าที่ร่วมกับไฮโซโรเบิร์ตเนี่ยทดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ม่แตงโมมากน้อยเพียงใดเท่าไหร่เท่านั้นเห็นไหมฮะก็ว่าคุณแม่ก็เขียนเข้าไปว่าค่าขาดไร้คุณละยังดูในกรณีถ้าแตงโมยังอยู่อายุ36-37ปีเนี่ยยังทำมาหาเลี้ยงชีพได้สามารถที่จะเลี้ยงดูนะคุณแม่ได้อีกเดือนละเท่าไหร่ก็เขียนไปค่าจัดการงานศพนู่นนั่นนี่ทุกอย่างนะครับเขียนเข้าไปศาลก็พิจารณาแต่ถ้าหากสมมติว่าไฮโซปอโรเบิร์ตเนี่ยกับแม่แตงโมเนี่ยคุยกันได้สุดทางแพ่งก็ทำสัญญายอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีอาญาเกี่ยวเรื่องคดีแพ่งนะครับก็คือว่าถ้าหากคุยกันว่า30ล้านแม่ผมผิดแล้วผมกราบผมขอเป็นลูกแม่คนหนึ่งนะผมจ่าย30ล้านต่อหน้าแม่วันนี้เลยแม่ทำอย่างนี้ได้ไหมยื่นแถลงต่อศาลแถลงอะไรครับยื่นคำร้องแถลงต่อศาลบอกว่าไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งกับไฮโซปอและโรเบิร์ตต่อไปทำได้ไหมทำได้ถ้าจ่าย30ล้านแม่แตงโมรับเช็คหรือรับเงินสด30ล้านเสร็จแล้วก็เป็นกรณีที่ไฮโซปอและก็โรเบิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาจงใจทำให้ลูกสาวเองถึงแก่ความตายก็รับเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ไปและก็เมื่อรับเงินแล้วเราได้เงินค่าชดเชยแล้วได้เงินค่าสินเสียหายค่าสินไหมทดแทนแล้วเราก็ไม่ติดใจในส่วนคดีอาญาคำว่าไม่ติดใจเนี่ยมันยอมความไม่ได้คือเมื่อผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ติดใจมันทำได้ส่วนศาลก็ต้องพิจารณาต่อไปศาลก็จะวิเคราะห์พยานหลักฐานว่าจำเลยทำความผิดจริงตามฟ้องแต่เมื่อจำเลยได้บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเป็นจนมีที่พอใจและจำเลยนะฮะกระทำผิดรู้แก่โทษคำว่ารู้แก่โทษก็หมายความว่าสำนึกผิดนะฮะวันนี้ต้องเป็นการสำนึกผิดก็คือรับสารภาพถ้าหากว่ารับสารภาพศาลต้องให้กึ่งหนึ่งจำคุกไม่เกิน10ปีเนี่ยศาลลงเท่าไหร่ก็ได้ศาลลง4ปีนะครับเมื่อจำเลยรับสารภาพก็ให้กึ่งหนึ่งก็คือจำคุกนะครับ2ปีโทษจำคุกเนี่ยศาลรอลงอาญาได้เนื่องจากว่าไฮโซปอโรเบิร์ตไม่เคยทำความผิดมาก่อนประการสำคัญคือผู้เสียหายคือแม่แตงโมเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความไงนะครับในส่วนอาญาส่วนทางแพ่งก็เป็นโอกาสให้ไฮโซปอโรเบิร์ตเนี่ยกลับตนเป็นคนดีนะครับมาทำงานรับใช้สังคมดูแลครอบครัวก็ทำได้พี่น้องครับนี่คือหลักกฎหมายที่แท้จริงน้องฟังแล้วอย่าหลงประเด็นนะครับหลายคนบอกว่าไอ้นู่นนั่นนี่คือผมเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นผู้เชี่ยวชาญสสเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายมากการเมืองนะครับออกมาพูดเนี่ยให้เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่ไปสาดสีเทเสียกันนะครับผมไม่ได้เก่งหรอกครับประสบการณ์ชีวิตในความเป็นทนายความมา20กว่าปีเป็นนักกฎหมายแล้วก็เข้าใจกฎหมายและใช้กฎหมายเป็นนะครับก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับน้องประชาชนการไปรับสารภาพการไปเดินธุดงค์นะของไฮโซปอโรเบิร์ตนั้นมันก็เป็นกรณีที่แสดงได้แสดงถึงจิตสำนึกที่จะต้องแสดงออกต่อสาธารณชนแต่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นคุณจะไปเดินธุดงค์10วัน50วันเดือนก็ช่างถ้าหากคุณกลับมาที่ศาลถ้าศาลฟ้องถ้าศาลรับฟ้องในคดีที่อัยการสั่งฟ้องคุณว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายคุณรับสารภาพจบครับยุติเลยฮะยุติก็เหลืออย่างเดียวว่าการรับสภาพของคุณนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากกรณีที่คุณเนี่ยสำนึกรู้แก่โทษสำนึกรู้แก่โทษหมายความว่าเราเนี่ยสำนึกในการกระทำไหมถ้าเราสำนึกในการกระทำว่าเราทำผิดจริงแล้วเราสารภาพศาลก็ให้โอกาสให้โอกาสนะครับคดีนี้ผมบอกเลยว่าไฮโซนะครับปอและไฮโซโรเบิร์ตเนี่ยไม่ติดคุกครับไม่ติดคุกผมบอกเลยว่าเว้นแต่นะครับถ้าหากว่าไฮโซปอโรเบิร์ตเนี่ยสู้คดีบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ประมาทเป็นความประมาทของน้องแตงโมเองผมขับเรืออยู่ดีๆน้องแตงโมตกเรือเองตรงนี้แหละครับถ้าไฮโซปอกับโรเบิร์ตหาหลักฐานมาหักล้างในความประมาทตัวเองไม่ได้ผมบอกว่าไฮโซปอติดคุกครับ2ถ้าไฮโซปอยังขี้เหนียวนะครับขี้เหนียวไม่ใช่ว่าเอาขี้ไปใส่ในส้วมนะครับก็คือหมายความว่าไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้กับมารดาของคุณแตงโมเนี่ยตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าไฮโซปอตั้งหลักโดยทนายตั้งหลักว่ามันเป็นอุบัติเหตุเป็นความประมาทพลาดพังของน้องแตงโมเองไฮโซปอโรเบิร์ตเนี่ยไม่ได้ประมาทนะครับสู้คดีว่าไม่ได้ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตรงนี้สำคัญถ้าหากสู้แล้วไม่รอดนะฮะศาลวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วว่าคุณนั่นแหละประมาทปราศจากความระมัดระวังศาลจะลงโทษจำคุกและจะไม่รอการลงโทษให้เพราะคุณสู้คดีครับหลักกฎหมายไทยบอกว่าถ้าหากถูกฟ้องไปเนี่ยรับสารภาพศาลไม่กึ่งหนึ่งแล้วครับไม่กึ่งหนึ่งศาลก็จะคำนวณคำนึงดูอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องของวุฒิภาวะตามมาตรา76นะครับเรามาดูนะครับ56นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา56เนี่ยเป็นกรณีที่ศาลจะใช้ดุลพินิจว่าจะลงโทษจำเลยเนี่ยนะครับสถานใดนะครับเป็นกรณีที่5556นะครับ
อนุมาตรา56สำคัญนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะครับผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับแต่ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น1ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนนะ2เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลูกหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีและมากระทำความผิดอีกโทษโดยความผิดนั้นคือความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลูกหูโทษนะครับวรรคที่สำคัญเมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพจิตสภาวะจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกนะฮะความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายเห็นไหมฮะพยายามบรรเทาผลร้ายนี่สำคัญที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นอันควรปาณีแล้วศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษ1คือรอการกำหนดโทษคือยังไม่กำหนดว่าจะให้ติดคุกเท่าไหร่นะครับหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้สมมติว่าศาลลงโทษ4ปีก็กำหนดแล้วเขารับสภาพให้กึ่งหนึ่งก็คือเหลือ2ปีแต่รอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกับตัวภายในเวลาที่ศาลได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานะครับโดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้เห็นไหมฮะมันมีทางออกเยอะแยะคดีนี้ผมฟันธงเลยว่าไฮโซปอโรเบิร์ตมักกี้คุกครับแต่เป็นกรณีที่เกิดจากความประมาทแต่ถ้าหากเป็นการจงใจให้แก่เหยื่อความตายนี่ก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอวันนี้ผมบุญถาวรในฐานะนักกฎหมายทนายความที่ประกอบอาชีพทนายความมีประสบการณ์มา20กว่าปีนะครับวันนี้ก็ผมพูดให้น้องลองศึกษาแล้วฟังดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรหลายคนเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความอาจไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลักนะทุกอย่างมันต้องมีหลักนะฮะหลักคิดกับหลักกฎหมายหลักกฎหมายเรื่องอะไรครับกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจหลักเนี่ยเราก็สเปะสปะเหมือนกันฮะถ้าเป็นทนายความนะฮะเป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมืองไม่เข้าใจหลักนะเหมือนกับนักการเมืองมันต้องเข้าใจหลักการปกครองผมเป็นนักการเมืองนะฮะที่จะทำงานการเมืองกับชาติต่อไปเราต้องยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมฮะกลไกสำคัญอยู่3ประการ1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองเรายึดหลักตรงนี้องค์กรทางการเมืองแบ่งย่อยเป็น1นะฝ่ายตุลาการนะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ้าเราเข้าใจหลักแล้วทุกอย่างมันเดินหน้าไปเนี่ยเราจะไม่ติดขัดอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นนักการเมืองนักกฎหมายไม่เข้าใจหลักกฎหมายในการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็เป็นเพียงแค่คนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นแต่ไม่มีจิตสำนึกและเข้าใจหลักที่แท้จริงมันก็ทำงานไม่ได้วันนี้ผมในฐานะนักกฎหมายนะครับและก็ในฐานะนักการเมืองและผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ยังทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาให้ความเห็นออกมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากพี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นประโยชน์นะในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้กฎหมายก็ช่วยแชร์ออกไปพี่น้องครับคนเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่บ้านผมก็ฝนตกนะครับนี่ก็เป็นหวัดต้องรักษาสุขภาพนะครับนี่เก็บพอเลยกินน้ำอุ่นนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินถิ่นนี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องลางท้อจนใจเจียนขาดแล้วพระองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบร้องฟื้นดินดานแหล่งน้ำ
สุขล้นทางสุขใจ